สวัสดีครับวันนี้เอามีดพับเจ๋งๆอีกหนึ่งตัวมาให้ชมกันนะครับตัวนี้ผมได้มือสองนะครับเป็นเคอร์ชอนะครับนี่มีสปีดเซฟด้วยนะเคอร์ชอรุ่น3880นะครับนี่ Made in China นะครับของแท้นะครับ Hinderer Design สวยงามใหญ่ปึกปักนะครับเต็มไม้เต็มมือนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูความยาวใบมีดกันก่อนเลยนะครับความยาวใบมีดอยู่ประมาณ 3.5 นิ้วนะครับความยาวด้ามก็ประมาณ 4.6 นิ้วยาวรวมประมาณ 8. เดี๋ยวสักครู่นะครับ 8.3 นิ้วนะครับยาวโดยรวมนะครับหนาก็หนาประมาณ 0.4 นะครับ 0.4 นิ้วเกือบ 0.5 นิ้วนะครับตัวนี้เป็นเคอร์ชอมือสองที่ผมได้มานะครับก็เป็นของแท้ครับของแท้เดิมมาเนี่ยคลิปเหนียบมันจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับคลิปเหนียบสามารถย้ายฝั่งได้4จุดเลยนะเห็นไหมฮะ1 2 3 4นะครับ4จุดนี้นะครับเป็นซับเฟรมล็อกนะครับสเปคเลยนะครับตัวนี้ซับเฟรมเป็นเฟรมล็อกขออภัยชอบติดแต่ซับเฟรมล็อกนะครับ เฟรมล็อกนะครับเป็นเฟรมล็อกขออภัยนะครับระบบเปิดของเขาจะมี2แบบนะครับเป็นฟิปเปอร์เปิดเร็วแล้วก็จะมีทําสตัดนะครับมือซ้ายมือขวานะเปิดเร็วได้เหมือนกันเนื่องจากมันมีเขาเรียกว่าเป็นสปริงด้านในนะครับเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของทางเคอร์ชอนะครับเป็นเคอร์ชอสปีดเซฟนั่นเองนะครับสปีดเซฟก็คือเร็วและปลอดภัยนะครับขออภัยนะครับเสียงลมอาจจะดังนิดนึงนะครับพอดีลมแรงนะครับวันนี้เห็นไหมมันจะมีสปริงเห็นไหมฮะเนี่ยมีสปริงช่วยดีดใบมีดทำให้ใบมีดเปิดเร็วนะครับนี่เห็นไหมนี่เสียงจะปึกปักปึกปักเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับด้ามจับของเขาจะเป็น G10 นะครับ G10 บวกกับสแตนเลสนะครับอีกฝั่งหนึ่งโคตรสวยเลยฮะเป็นความผสมผสานที่แบบส่วนตัวนี่ผมชอบมากนะครับตรงนี้เป็นตัวเอาไว้ตั้งนะครับตรงนี้ตัวซับเฟรมตัวเฟรมล็อกเนี่ยไม่ให้มันออกจนเกินไปนะครับตัวนี้เอาไว้ขันปรับแต่งนะครับจุดหมุนของเขาจะเป็นเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนนะครับส่องก่อนเป็นแหวนทองแดงนะครับทั้งสองฝั่งนี่แหวนทองแดงครับก็ดูแลรักษาง่ายดีนะครับอาจจะไม่ลื่นถ้าวอลเวลลิ่งแต่เนื่องด้วยมันมีเคอร์ชอสปีดเซฟเนี่ยทำให้เปิดง่ายนะครับเปิดง่ายเปิดไม่ยากครับมือใหม่ก็เปิดได้นะครับแต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเรื่องเวลาทำตกหล่นหรืออะไรนะครับเพราะว่ามีสปริงช่วยดีดอย่างนี้เนาะอาจจะนะครับใช้คำว่าอาจจะใบมีดอาจจะเด้งออกเองได้นะครับอาจจะเด้งออกเองได้นะครับตัวใบมีดเป็นทรงจะเรียกว่าอะไรล่ะครับเป็นทรงดรอปพอยต์ก็ได้นะครับแบบนี้ครับแต่ถ้ามันเป็นมีศัพท์เฉพาะของมันก็ขออภัยด้วยนะครับผมไม่รู้จริงว่ามันจะเรียกแบบไหนนะครับแต่ส่วนตัวผมเรียกประมาณนี้ว่าดรอปพอยต์นะครับนี่เพราะว่าถ้าคลิปพอยก็น่าจะมีตัดไปอย่างนี้อีกทีหนึ่งนะครับนี่ฮะเป็นใบมีดผิวสโตนวอตนะครับนี่ผิวสโตนวอตครับคือใช้หินขัดนะครับมียิงโลโก้เคอร์ชอนะครับสปีดเซฟเห็นไหมสปีดเซฟก็คือตัวสปริงที่ผมอธิบายให้ฟังเมื่อกี้แหละครับส่วนอีกฝั่งนึงมียิงชื่อรุ่นนะครับชื่อรุ่นว่า3880นะครับHinderer Design นะครับด้านล่างก็จะมีที่ผลิตนะครับ Made in China นะครับเบอร์เหล็กจะเป็นเบอร์ 8CR13MOV นะครับก็ใช้งานทั่วไปสบายนะครับทนสนิมระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็รับคมง่ายนะครับรับคมง่ายขึ้นคมง่ายเหล็กอาจจะไม่ได้แข็งมากแต่ว่าใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวันเนี่ยถือว่าสบายนะครับถ้าไม่เอาไปตัดของแข็งมากอย่างเช่นตัดโดนกระดูกหรืออะไรเงี้ยใบมีดก็จะบิ่นยากนะครับบิ่นยากจับถือประมาณนี้นี่นะมีร่องนิ้วด้านบนนะครับเป็นจิ้มปิ้งกันลื่นอย่างนี้ครับแล้วตัวชิปเปอร์ก็จะมาเป็นกาดนิ้วให้เราอีกทีนึงนะครับอันนี้เจ๋งมากเลยนะครับเวลาเราแทงอะไรหนาๆอย่างเงี้ยครับมือเราก็จะไม่ลูดไปโดนคมมีดนะครับด้ามจับเป็น G10 นะครับเป็นลวดลายเฉพาะตัวของเขาเลยนะตัวนี้สวยงามนะครับด้านท้ายมีรูร้อยเชือกและพาราคอร์ดนะครับตรงนี้ครับน็อตยึดมีอยู่3จุดนะครับแล้วก็มีล็อตจุดหมุนตรงนี้นะครับได้มาใหม่ๆเนี่ยใบคอนนะครับแต่ผมตั้งแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ล็อตมันหลวมไม่เฉยนะครับ
จะเห็นว่าตอนนี้ก็ใบแน่นดีนะครับไม่คอนไม่หลวมนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นเฟรมสเตเลตครับเป็นสเตเลตนะฮะนี่สวยงามนะครับเป็นผิวสโตนวอทเหมือนกันนะนี่ครับผิวสโตนวอทเหมือนกันนะครับคลิปเนี่ยก็เป็นสเตเลตสตีลนะครับนี่แต่ผมย้ายฝั่งมาจากตรงนี้มาอยู่ตรงนี้นะครับเนื่องจากเวลาผมพกใช้งานเนี่ยเดิมๆมามันจะพกเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับในกระเป๋าข้างขวานะสมมติมือผมเป็นกระเป๋านะครับนี่ก็เลยย้ายมาอย่างนี้พกอย่างนี้ดีกว่านะครับสันมีดจะได้ติดกับคอกระเป๋ากางเกงนะครับเผื่อมีเหตุอุบัติเหตุอะไรมันอ้าออกมามือเราจะได้เวลาล้วงไปเอาของในกระเป๋าหรือล้วงเอามีดเนี่ยมือเราจะได้ไม่ไปโดนคมมีดนะครับต้องระวังนะครับพึงระลึกไว้เสมอว่ามีดมันจะบาดมือเรานะครับแล้วก็ตัวคลิปเนี่ยจะมียิงโลโก้ตรงนี้นะครับคือชออันนี้ของแท้แน่นอนนะครับพูดถึงของแท้ของปลอมนะครับจุดสังเกต1จุดนะครับที่เราสามารถสังเกตได้เลยอันนี้ผมก็ไปดูมาในจากที่ผมมีกับในของปลอมที่เขาขายเนาะที่เขาขายของสำเนานะครับก็คือตัวหนังสือคือชอเนี่ยครับตัวท้ายเนี่ยตัวคำว่า W เนี่ยครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นของแท้แล้วก็เป็นรถผลิตรุ่นเก่านะครับไม่ใช่รุ่นใหม่บ้างครับมันจะเป็นตัว W แบบนี้นะครับนี่สัญลักษณ์แบบนี้แล้วก็ตรงนี้เหมือนกันนะครับ W จะเป็นแบบนี้นี่ฮะถ้ามีรุ่นไหนที่เป็นรุ่นเก่าๆอย่างเช่นพวกอย่างเงี้ยนะครับก็สัญลักษณ์จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆตัว W อาจจะเป็นธรรมดาแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูเอาจากร้านที่เราซื้อนะครับส่วนใหญ่ถ้าเราเคยจับของแท้นะครับเราจะรู้ได้ทันทีว่ามันเป็นของแท้นะครับงานประกอบอะไรมันจะต่างกันนะแล้วก็ถ้าเราได้มาแบบของที่มันมีกล่องนะครับมันจะมีบาร์โค้ดนะครับบาร์โค้ดที่กล่องเนาะแล้วทีนี้เราก็สามารถเอาบาร์โค้ดเนี่ยใช้แอปในโทรศัพท์ก็ได้นะครับโหลดแอปที่มันเขียนว่าสแกนคิวอะโค้ดสแกนบาร์โค้ดเนี่ยมาสแกนดูนะครับมันจะขึ้นเป็นชื่อรุ่นมีดของเราตัวนี้เลยสมมติอันนี้3880มันก็จะขึ้น3880แล้วก็จะเป็นรูปมีดตัวนี้นะครับนี่รูปมีดตัวนี้โชว์มาเลยนะครับอันนั้นแสดงว่าของแท้แน่นอนตรงรุ่นกล่องตรงรุ่นนะครับแต่ถ้าไม่มีกล่องก็ต้องดูเอานะครับว่าของแท้ไหมนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยราคามือหนึ่งตอนนี้ไม่แน่ใจราคามือหนึ่งนะครับตัวนี้แต่ผมได้มามือสองนี่ก็ได้มาไม่แพงมากนะครับไม่แพงมากอยู่ในหลักพันต้นนะครับหลักพันต้นส่วนเรื่องจะปล่อยขายไหมนี่อันนี้เดี๋ยวรอดูจังหวะรอดูไอ้นี่อีกทีนะครับแต่คิดว่าน่าจะปล่อยขายนะครับตัวนี้ก็มีเพื่อนๆสมาชิกทักถามเข้ามาแล้วนะครับก็คือจะรอซื้อต่อนั่นเองนะครับเดี๋ยวดูอีกทีนะครับถ้าปล่อยขายเดี๋ยวจะถ่ายรูปแล้วก็ลงขายให้นะครับตัวนี้สภาพมันก็สวยงามนะตีไป 90% ได้เลยนะครับระบบอะไรแน่นของครบใบมีดก็ยังคมโรงงานอยู่นะครับมีรอยรัดเดี๋ยวผมขอโดนนะอันนี้รอยรัดหรือว่ารอยกาวนะครับขออนุญาตนะครับน่าจะรอยเป็นรอยรับคมมาแล้วนิดนึงนะครับนี่นึกว่ารอยกาวนะครับมันก้ำกึ่งก้ำกึ่งนะครับแต่ตรงส่วนอื่นเนี่ยจะเป็นคมเดิมโรงงานนะครับก็ตีไปซะว่าสภาพเนี่ย 90% ได้นะครับเนื่องจากสภาพยังสวยอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าปล่อยขายเดี๋ยวจะไปลงหน้า Facebook อีกทีนึงหรือว่าลงในกลุ่มพันธมิตรคนละอุปกรณ์ ETC นะครับท่านใดที่รอซื้ออยู่ก็รอจัดได้เลยนะครับเดี๋ยวขอเวลาก่อนนะครับประมาณนี้นะครับกับเครือชอ3880นะครับนะฮะเครือชอ Speed Safe นั่นเองนะครับท่านใดที่ชอบมีดที่เปิดเร็วได้อะไรได้ก็เป็นมีดใช้ได้ทั้ง EDC แล้วก็ป้องกันตัวนะครับแท็กติคอลได้นะครับเนื่องจากมันเปิดเร็วได้นะครับแล้วก็ทรงมีดเห็นไหมเข้าทางเลยนะครับนี่ฮะเวลาทิ่มแทงเวลาอะไรก็มีการ์ดนิ้วให้นะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวมีมีดอะไรสวยๆเอามาให้ชมอีกนะครับตอนนี้ยังเหลือรีวิวอีกประมาณ 3-4 เล่มนะครับเดี๋ยวจะรีบรีวิวให้เสร็จก่อนจะฟ้ามืดนะครับตอนนี้เสียงก็เริ่มไปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ